2ครั้งครั้งแล้วก็3ครั้งตึงคอผิวหนังกร้านไม่ใช่ผิวหนังมันแห้งโอเคเข้าใจโทษครับโทษครับยกแขนขึ้นเลยครับขอโทษครับตัวสั่นบ่อยๆมันจะแบบสั่นขาแขนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินยาเองเนี่ยค่ะบางครั้งก็ตึงคอเดี๋ยวนี้ตึงไหมครับตึงอยู่ค่ะตึงเราจอดเลยเนาะคำถามมีว่าทั้งหมดมันเต็มหน้ากระดาษเนาะที่เป็นปัญหามากสุดอยากให้มันปลดไปเดี๋ยวนี้เลยปวดฉี่ไปเฮ้ยปวดฉี่ใช่ไหมตอนนี้มันกดฉี่ให้ฉี่ออกได้ไงอ่ะในร่างกายเดี๋ยวนี้ถ้ามันหลุดออกแป๊กเดี๋ยวนี้โอ้โหโรคนี้เป็นชัดทันทีสิ่งนั้นคืออะไรครับอยากที่จะให้ช่วยกว่าฉี่ไม่ได้ฉี่กดทีฉี่แตกมันทำได้ที่ไหนแล้วทำไงอ่ะอย่างโดยที่ร้อนจากฉี่คันเดี๋ยวนี้คันแล้วก็แห้งเดี๋ยวนี้คันตอนนี้ยังไม่คันแต่ตอนนี้ปวดคอเอาเดี๋ยวนี้ให้มันหายเดี๋ยวนี้ต้องการเดี๋ยวนี้ต่างหากปวดคอตึงโอเคนะตึงเดี๋ยวนี้นะแน่ใจนะเดี๋ยวนี้กำลังพูดวินาทีนี้นะตึงคอตึงหัวเดี๋ยวฟังจะทวงคำถามเข้าใจแล้วนะว่าจะตรงไหมต้องพูดซ้ำครับผมฟังมาทั้งหมดแล้วปัญหาประจำวันชีวิตประจำวันคือเรื่องฉี่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจแล้วก็เราพูดว่าเดี๋ยวนี้วินาทีนี้นะต้องเข้าใจก่อนเดี๋ยวไปเพราะผมเข้าใจหมดแล้วนะทนนาทีนี้อยากจะให้ผมช่วยเรื่องของคำว่าปวดคอกับตึงโอเคได้นะผมจะช่วยตรงนี้ก่อนอันนั้นเป็นเรื่องรองโอเคไหมไม่งั้นไม่จบนะสิสองฝ่ามือมันช่วยได้จริงไหมปวดคอหายปวดตึงในซีกขวาเนี่ยมันจะหายตึงโอนะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเรื่องที่สามโอเคไม่งั้นมันไม่จบสองมือเปล่าช่วยได้จริงหรือเปล่าหายใจไว้โยนั่นนี่มันเรื่องผลพลอยได้นะครับไม่ใช่เอาเดี๋ยวนี้ไหมครับเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่ปกจบข่าวเลยงงไหมเนี่ยภาษานี้งงไหมงงเอาให้หายเดี๋ยวนี้ก็ได้ทั้งหมดอ๋อแต่ต้องใช้วิธีก่อไฟกองใหญ่แล้วกระโดดเข้าใส่ปึ๊กทีเดียวจบเลยเอาไหมเอา ไปทำเองที่บ้านทำเองไม่ได้มันต้องใช้เวลาทำเองที่บ้านแบบนั้นที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวสู้ผมอย่าสู้ปอนตามอย่าสู้เป็นผู้รับเป็นผู้รับไม่ใช่ผู้ให้ครับเรามาเพื่อเป็นผู้รับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยครับหายใจเอาครับอยากรับสิ่งนี้ได้ก็ต้องค่อยๆหายใจเอาตัวนี้ไม่ใช่เข้าใจอันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นความรู้สึกมันจะเหนือกว่าความเข้าใจมันจะมีทางลึกกว่าความเข้าใจโทษครับดูต่อไปคอนี่นะก่อนจะไปหาคอได้ยืดให้ก่อนเห็นไหมว่ามันยืดจริงไหมที่มันตึงนั่นนะเห็นไหมตรงนี้ต่างหากที่นี่จะเป็นคำตอบดีที่สุดในปัจจุบันขณะนอนในเรื่องของอนาคตนี่ยังไงเหมือนกับวิ่ง400เมตรไหมเนี่ยหายใจลึกๆครับไงรู้สึกสบายตัวไหมมันยังตึงอยู่ไม่รู้สึกสบายตัวนะไม่รู้สึกว่าสบายตัวเลยเนาะยังเลยนะปวดคล้ายยังปวดคล้ายยังไม่ใช่หายได้ยังนะปวดคอคลายบ้างหรือยังไม่ใช่หายนะอ๋อคลายคลายแน่นะคำว่าตึงมีการคลายบ้างไหมมีนะมีเพราะนั้นคำว่าหายกับคำว่าคลายมันคนละความรู้สึกนะอย่าต้องการหายอย่างเดียวไม่ได้อธิบายความว่ามันได้มี10ขั้นจากขั้นต้นที่10มันเกินธรรมชาติไปต้องไต่ทีละขั้น
โอเคไหมจากตึงเป็นหย่อนมากขึ้นมาได้1 2 3 4 5ปวดเหมือนกันต้องเข้าใจรูปแบบนี้ให้ได้เพราะนี่มันเข้าใจในรูปแบบของธรรมชาติวิธีนี้คือวิธีธรรมชาติต้องเข้าใจให้ได้โอเคนะเอาล่ะเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากมายต่อไปก็คอยดูนะคำว่าเข้าใจเนี่ยถ้าหากว่ามันใช้วิธีใส่โครสักตามอัดเข้าไปมันเข้าใจผมทำตั้งนานแล้วใช่ไหมงงไหมเนี่ยไม่งงค่ะมันต้องคอยรับต้องเป็นผู้รับที่นี่รับฟังรับแชร์รับความรู้สึกโอเคไหมครับค่ะนี่ตอนนี้ทำก็รับความรู้สึกรับการฟังรับการแชร์รับความรู้สึกนี่คือผู้รับเป็นไงถามว่าที่มันตึงเนี่ยฮะผมบอกเน้นคำว่าตึงคำว่าปวดนะฮะโทษครับไม่โทษครับถามว่าหย่อนไหมครับนั่นมาทีนึงตึงโทษตึงนะหย่อนไหมและคำว่าปวดคลายบ้างยัง3 2 8เอาล่ะคอปวดหายยังนี่ตอนนี้ถามว่าหายแล้วดีขึ้นค่ะตึงถามว่าหายตึงยังก็ดีขึ้นคำว่าดีขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สักครึ่งนึง 50% ไหมก็อยากได้อีกนิดนึงอ่ะแต่มันยังข้างสายมันต้องทำสองข้างไหมฮะอยากได้อีกใช่ไหมโอเคนะโอเคอยากได้ก็เติมกว่าแขนนั่นเอง ใช่ไหมครับมันต้องไปที่มันเข้าไปด้วยความเข้าใจมันไปด้วยกันนะโอเคไหมครับใช่ค่ะมนุษย์เรามันต้องเข้าใจกันแล้วก็มันยิ่งเป็นกิจกรรมนี่คือกิจกรรมหนึ่งโอเคไหมครับครับต้องทำใจในกิจกรรมเดียวกันตอนนี้สองข้างนะเทียบสิครับเนี่ย compare เปรียบเทียบก่อน before after ก่อนนี่เป็นไงขณะที่กำลังช่วยเนี่ยผมพูดว่าไงบ้างนะโทษครับครับจะนั่งกรอบเลยเป็นไงโล่งโล่งค่ะโล่ง50 เมตรเนี่ยเกินค่ะสัก80นี่แหละคือใช่คือเราต้องสัมผัสหรือว่าเพิ่งไปการที่ผมพูดตั้งแต่คำแรกนั่งอยู่ตรงนั้นไอ้ที่นี่คือเรียกว่าเสด็จน้ำเพราะฉะนั้นการพูดเพื่อเข้าใจข้างนอกโน้นต้องถามเลยว่าลุงหอพูดเข้าใจเรื่องของลุงหอพูดเท่าไหร่ไม่ต้องพูดไม่ต้องตอบนั่นคือด้านความเข้าใจอันนี้คือวัดผลเลยก็เลยว่านอกทฤษฎีนี่คือปฏิบัติปฏิบัติย่อมเหนือกว่าทฤษฎีแน่นอนโอเคไหมครับงั้นปัญหาที่ว่าเนี่ยคอกับยืดกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่แหละคือสิ่งที่ตัดตัวแม่หรือว่าตัวลูกคลายเองครับสุดท้ายเข้าใจไหมตัวปัญหาใหญ่คือปัจจุบันเมื่อมันโอแล้วเรื่องนี้มันเรื่องเล็กมากเลยจำไว้เลยครับนี่พลังงานบริสุทธิ์จะทำงานเองไม่เหมือนวิธีอื่นในโลกวิธีนี้ยิงนัดเดียวนกทั้งรังเลยจำให้ดีครับนัดเดียวเป๊ะได้ทั้งรังแปลว่าทั้งตัวจะดีวันดีคืนขึ้นมันเป็นวิธีที่ใหม่เอี่ยมมากไม่เหมือนอย่างยาวอย่างมันคอมแพร์ผมไม่ยอมเด็ดขาดผมเข้าใจเรื่องประสบการณ์ตรงแต่ละคนอันนี้มันเป็นของใหม่เคยเจอของเองแต่มาเยอะกินอยู่กินยายไหมมาเยอะมากอันนี้ไม่ต้องกินอะไรนี่เป็นของใหม่มากงั้นเอาของเก่ามาเทียบเคียงไม่ได้ผมไม่ยอมเลย เข้าใจเนาะงั้นของใหม่ให้มาเต็มๆถามว่า
รู้สึกยังไงถามความรู้สึกเลยระหว่างปวดคอกับตึงโอไหมกี่เปอร์เซ็นต์นะวัดผลเองตอบเองเรื่องนี้คนอื่นตอบแทนไม่ได้เพราะความรู้สึกคนอื่นตอบแทนไม่ได้เลยจึงก๊อกมึงกี่แปดสิบโอเคหาไหนได้ในแผ่นดินโลกใบนี้ถูกต้องต้องให้ชัดไปเลยมันมีแล้วแน่นอนลุงหมอกทั้งหมดอย่าเชื่อแต่ต้องเข้าใจและมั่นใจตัวเองโอไหมครับค่ะลุงหมอกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อเกิดมาเพื่อแชร์ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วทำให้ดูให้จะนั่นคือนอกลุงหมอกว่าผลได้ทันทีนั่นคือศักยภาพของลุงหมอกโดยตรงไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนประโยชน์เกิดขึ้นกับผู้ท่านเองแล้วมันมีเหมือนว่าสมมติว่าเราทำตรงนี้หายแล้วแล้วมันจะบอกว่ายิงนัดเดียวได้ทั้งรังเอาคำนี้ไปใช้เอายิงนัดเดียวได้โอเคไหมรวมทั้งปัสสาวะด้วยผมไม่ต้องไปแตะเลยท้องเนี่ยจริงนั่นคือพลังงานตัวนี้มันไปทะลายมันจะไปทำงานของมันเองแล้วเราจะรักษาให้มันอยู่ได้ไปรักษาทำไมต้องการกำจัดอ๋อเราต้องการกำจัดคำว่ารักษาเนี่ยที่อื่นเขาพูดกันลุงหมอกไม่เคยพูดคำว่ารักษาอ๋อไปกำจัดอะไรคะอะไรไม่ดีในเรื่องไหนดูไหมอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีเจ็บคอดีไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่ดีหายไป 80% นี่ไม่ใช่กำจัดเลยอ๋อกำจัดอะไรภาษาแค่นี้ไม่เข้าใจใช่นะยอมถ้าเขาไม่เข้าใจภาษาคำนี้ถือว่ายอมไม่สลับซับซ้อนเลยรักษากับกำจัดมันคนละความหมายนะถูกต้องเขากำจัดขอโทษเขารักษาทั้งโลกมันยังไม่หายไงอ๋อรักษามาที่นี่กำจัดไม่กี่นาทีอ๋อมาถึงหมดกำจัดไม่ใช้ไม่กี่นาทีหายไปตั้ง 80% แล้วหาได้ในแผ่นดินนี้คิดให้ได้ลุงออกมาเพื่อปรับความคิดเปลี่ยนความคิดเพื่อปรับความคิดเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อมาปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่จำภาษาลุงเปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อมาปรับความคิดยืดหยุ่นพิชิตความเข้าใจกันใหม่ต้องจำภาษาลุงออกให้ได้แล้วไปคิดให้ดีๆแน่นอนมนุษย์จะสื่อสารกันต้องเริ่มด้วยภาษายุคสมัยก่อนไม่มีภาษาพูดใช้ภาษาใบไปทำอะไรปีเขาเลยไปคิดเข้าด้วยกันยุคนี้มันใช้ภาษาสื่อสารเหนือกว่าภาษาคือความรู้สึกปวดคือความรู้สึกใช่ไหมครับใช่ค่ะหายปวดคือความรู้สึกเช่นเดียวกันนั่นเหนือกว่าภาษาชัดเจนนะใช่เอาแค่นี้เป็นการบ้านร่างกายทั้งหมดผมไม่ต้องไปแตะแล้วจะดีปัสสาวะพรุ่งนี้มีคำตอบสุดท้ายโอเคนะจะรู้ว่าคนชื่อนี้พูดเช่นนี้มันจะมีผลไหมเพราะคุณปัญหาชีวิตประจำวันคุณคือปัญเหี่ยวเยี่ยวบ่อยใช่ไหมครับโอเคนี่เนาะเอาไป 80% เนาะให้มันชัดไม่งั้นมันไม่ชัดถ้ามันชัดมันก็ไม่มั่วใช่ไหมล่ะลืมใช่ไหมครับคำว่าไม่ชัดไปมันมั่วมันมั่วคือมั่วเดียวกันเนาะมั่วกับมั่วเดียวกันเนาะ